จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อแจ็คสตาร์กชายที่ตายมาแล้วหลายครั้งแต่ในครั้งล่าสุดนั้นมันก็ทําให้เขาถูกลงความเห็นว่ามีอาการวิกลจริตเขาจึงถูกจับตัวเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการพิสดารอย่างการจับใส่ชุดแจ็คเก็ตพิเศษแล้วเอาไปขังไว้ในตู้เก็บศพแต่ทว่าในตู้นั้นเองเขากลับได้พบว่าเขาสามารถย้อนเวลาได้ในตู้แห่งนี้เอาเลยครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้ TND Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ถึง88ไลค์ด้วยนะครับ คำเตอือนนะครับคลิปนี้เป็นการสปอยยับยับของหนังเรื่อง The Jacket ปี2005ถ้าเกิดว่าใครจะไปดูเองเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ทิ้งไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังผมสปอยเนี่ยก็เชิญรับชมรับฟังกันต่อได้เลยครับผม หนังเปิดเรื่องมาที่อิรักปี1991และทหารหนุ่มคนนี้เนี่ยก็เป็นพระเอกของเราครับเขามีชื่อว่าแจ็คสตาร์ทเขาได้ทาการช่วยเหลือเด็กน้อยคนนึงเอาไว้แต่ทว่าเขาก็ถูกเด็กน้อยคนนั้นงัดปืนขึ้นมาใส่กระบาลล่วงลงไปนอนกองกับพื้นและนั่นเองก็ทําให้แจ็คได้ตายเป็นครั้งแรกในสงครามแต่แจ็คที่น่าจะตายไปแล้วเนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์ครับถึงเขาจะรอดมาได้แต่ด้วยแบาดแผลที่ศีรษะเนี่ยก็ทําให้แจ็คความจําเสื่อมและมีพฤติกรรมเบีย่ยงเบนมากขึ้น12เดดดดืออนนนนนนนผ่นาาน่่่กก่าา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 ไไไปปปหหหหลลลลััังงจกกกกกกกรรรรรวววววยยยีีีแแ้้้้เเเ็บบบะะถูสตทิใใ์ พระเอกก็ได้บังเอิญเจอเข้ากับ2แม่ลูกที่รถเสียอยู่ข้างทางครับแม่ของเธอเนี่ยมีชื่อว่าจีนเธอมีอาการมึนเมาจนไม่มีสติส่วนลูกสาวของเธอน่้น้นองมีชื่อว่าแจ็คก,กี้พระเอกก็ได้เข้าไปแนะนําตัวกับเธออย่างเป็นมิตรนะครับแล้วก็เสนอตัวว่าจะซ่อมรถให้ระหว่างที่พระเอกกาลังซ่อมรถแจ็คก,กี้ก็ได้ขอป้ายชื่อประจําตัวทหารของพระเอกเอาไว้เป็นที่ระลึกเผื่อว่าในวันหนึ่งเธอจะได้พบกับเขาอีกครั้งพอซ่อมรถจนสตาร์ตติดได้แล้วเนี่ยพระเอกก็แยกตัวมาครับแล้วก็เดินต่อมาเรื่อย จากนั้นก็ได้มีรถคันนึงผ่านทางมาพอดีพระเอกก็เลยบกรถขอร่วมทางไปด้วยครับชายที่ขับรถผ่านทางมาเนี่ยเขาก็บังเอิญไปเส้นทางเดียวกันกับแจ็คพอทั้งสองคนขับรถไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยตำรวจก็ขับรถตามมาและสั่งให้พวกเขาจอดรถจากนั้นตำรวจก็เดินเข้ามาเพื่อจะเช็ครถที่แจ็คนั่งมาครับและอยู่ดีๆภาพก็ตัดมาที่สารในตอนนี้เนี่ยพระเอกกลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าฆ่าตำรวจที่เดินเข้ามาตรวจรถคนนั้นครับพระเอกเนี่ยเขาเกิดอาการความจำเสื่อมอีกครั้งและสิ่งเดียวที่แจ็คจำได้ในวันนั้นก็คือสองแม่่่ลลลูกทีรเเสยอ้างจไมุพธึ สามารถเชิญมาเป็นพยานได้และแจ็คก็เห็นภาพในหัวลางๆว่าชายที่ขับรถผ่านทางมาคนนั้นตั้งหากที่เป็นคนยิงตำรวจและด้วยหลักฐานที่ไม่มากพอให้แจ็คพ้นผิดเนี่ยสารจรึงตัดสินว่าแจ็คเป็นคนฆ่าตำรวจแต่ว่าเขาไม่ต้องรับผิดเพราะว่าเขาไม่นคนวิกลจริตสติไม่สมประกอบสารจรึงส่งตัวแจ็คไปยังโรงพยาบาลจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังเพื่อทำการรักษาอาการวิกลจริตของเขาเมื่อเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลแจ็คก็ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ค่อยดีจากผู้ดูแลเลากับว่าเขาเป็นคนบ้าซึ่งแจ็คเนี่ยก็ยังเชื่อว่าตัวเองนั้นไม่่่ไดดด้้้บบาาาาาาาคในคืึงงงแแ็็กกกกถูเเออทปปิลฉียยข กายทาให้แจ็คเนี่ยขัดขืนไม่ได้และถูกพาตัวลงมาที่ห้องชั้นใต้ดินและที่นั่นเนี่ยมันก็คือห้องเก็บศพครับแจ็คถูกจับใส่แจ็คเก็ตเก่าๆตัวหนึ่งแล้วมัดมือมัดเท้าเอาไว้พระเอกพยายามบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้บ้าปล่อยผมไปแต่หมอก็บอกว่าเราทําอะไรไม่ได้แล้วนี่คือขั้นตอนในการรักษาจากนั้นแจ็คก,ก็ถูกดันเข้าไปขังไว้ในตู้เก็บศพ ระหว่างที่อยู่ในตู้มืดๆพระเอกก็หลับตาลงแล้วเขาก็เริ่มเห็นภาพต่างๆในอดีตที่เขาจําไม่ได้จนกระทั่งเวลาก็ได้ผ่านไป3าชั่วโมงเต็มหมอก็<ๆ>ได้มาพาตัวแจ็คออกไปจากตู้เก็บศพและตรวจวัดชีพรจรอ,อย่างละเอียดในวันต่อมาแจ็คก,ก็นั่งชิลๆดูทีวีอยู่ที่ห้องนั่งเล่นจู่ๆก็มีชายมากเข้มคนหนึ่งเข้ามาทําความรู้จักกับเขาและเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าลูดี้แมคเคนซี่พี่แกเป็นหนึ่งในผู้ป่วยของโรงพยาบาลนี้ครับลูดี้เนี่ยบอกว่าเขารู้จักแจ็คเพราะว่าเห็นข่าวแจ็คฆ่าตำรวจในทีวีพระเอกก็เเเลลลลยยยถาาาาาาามมกกกกบไไปววว่่่่่แ้นนะะออออรรืงูดี็ขพ ฆ่าเมียตัวเองกว่า30ครั้งและในครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็สําเร็จจนได้เขาฆ่าเมียตัวเองและกลายเป็นผู้ป่วยทางจิตแต่ที่เขาทําแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเมียของเขานอกใจไปมีชู้ก่อนนั่นแหละครับทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันอย่างถูกคอและกลายเป็นเพื่อนกันครับจากนั้นหมอเบสลอเรนสันก็เดินเข้ามาทั พระเอกแล,กลูดีแต่พระเอกของเราเนี่ยก็ไม่อยากจะคุยด้วยครับเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มมีอคติกับหมอทุกคนในโรงพยาบาลในคืนนั้นเองแจ็คก,ก็ถูกพาตัวมาที่ห้องเก็บศพเพื่อรับการรักษาสุดพิสดารของหมอเบเกอร์แต่ว่ามาคราวนี้เนี่ยแจ็คก,ก็หัวร้อนพยายามจะขัดขืนซัดหน้าหมอเบเกอร์ไปหนึ่งดอกแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็โดนจับมัดและยัดเข้าตู้เก็บศพเช่นเคยซึ่งก็มีหมอบางคนคัดค้านวิธีการรักษาแบบนี้นะครับแต่ว่าหมอเบเกอร์เนี่ยก็ไม่สนใจและยืนยันว่าเขาจะรักษาวิธีนี้ต่อไปมาคราวนี้พระเอกเริ่มหายใจไม่ออกเขารู้สึกเหมือนว่าาากํลัังจะตยทนนนใ้ เองเขาก็เห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งและแจ็คก็โผล่มาอยู่ในสถานที่ที่เขาไม่รู้จักและเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่จากนั้นพระเอกก็ได้มองไปเห็นสาวสวยคนหนึ่งเดิอนออกมาจากร้านอาหารครับท่าทางของเธอเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความสุขมากนะักและเธอก็มองกลับมาที่แจ็คเหมือนกันแต่ว่าดูเหมือนเธอจะไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ขับรถออกไปครับแต่อยู่ดีๆเนี่ยเธอก็หยุดรถและถอยกลับมาเปิดกระจกบอกกับแจ็คว่าให้ขึ้นรถมาด้วยกันเดี๋ยวเธอจะไปส่งนั่นก็เป็นเพราะว่าวันนี้คือวันคริสต์มาสไม่มีแท็กซี่ให้เขาาานนนนนนนัั่่่่่่งแนอนแอออตพระะเเเกกี็ไไไมมู้หหืวขจปท ผมไม่รู้ สุดท้ายแจ็คก,ก็มาลงเอออยู่ที่บ้านของสาวสวยคนนี้ครับเธอพยายามโทรหาศูนย์สง่งเคาะให้กับพระเอกแต่ก็ไม่มีที่ไหนเปิดในคืนคริสต์มาสเลยครับซึ่งแจ็คเนี่ยก็เกรงใจเธอมากๆและจะขอออกไปหาที่อยู่เองครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้ใจร้ายถึงขนาดนั้นนะก็เลยบอกให้แจ็คนอนที่โซฟาไปก่อนก็แล้วกันในคืนนี้ระหว่างที่เธอไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแจ็คก,ก็เลยมาหาของกินในตู้เย็นมาทําอาหารมือ้อดึกให้เธอกินก่อนนอนแล้วกันเขาก็ได้บังเอิญไปเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งที่เขียนคาว่าเพเทลแช่อยู่ในตู้เย็น

และในคืนนั้นระหว่างที่เธอหลับแจ็คก,ก็ได้บังเอิญไปเห็นเข้ากับป้ายชื่อประจําตัวทหารพอพี่แกเปิดไฟดูเนี่ยก็ได้รู้ว่ามันคือป้ายชื่อประจําตัวทหารของเขาเองครับพระเอกเนี่ยก็ถึงกับอึ้งเลยครับแล้วก็มองไปที่รอบๆห้องก็ได้เห็นอัลบั้มรูปของจีนกับแจ็กกี้สองแม่ลูกที่เขาเคยช่วยซ่อมรถให้ในตอนต้นเรื่องแจ็คในตอนนี้เนี่ยก็ตกใจมากครับรีบวิ่งไปปลุกเธอขึ้นมาถามแล้วก็ได้รู้ว่าเธอคนนี้ก็คือแจ็กกี้เด็กผู้หญิงตอนต้นเรื่องที่เขาเคยให้ป้ายชื่อไปครับส่วนแม่ของเธอตายไปนานแล้วแม่เธอเเผลออออหหัับบบไไไปตตนนททีี่่จจุุดิ้้งาาาวฟกกกย็ถม ว่าตอนนี้ปีขอออะไรแจ็คกี้ก็ตอบว่าตอนนี้ปี2007นายถามทาไมอ่ะําเอาพระเอกเนี่ยอึ้งแล้วอึ้งอีกครับและพยายามบอกกับเธอว่าเขาคือแจ็คชายที่เคยซ่อมรถและให้ป้ายชื่อกับเธอเมื่อตอนเธอเป็นเด็กๆแต่แจ็คก,กี้ก็ไม่เชื่อพระเอกครับเธอบอกว่าแจ็คสตาร์กเนี่ยตายไปตั้งแต่ปี1993ในวันปีใหม่แล้วคุณไม่ใช่เขาและไม่ว่าพระเอกพยายามจะอธิบายกับเธอยังไงครับเธอก็ทําใจเชื่อไม่ได้หรอกนะว่าเขาเนี่ยคือแจ็คชายที่ตายไปตั้งแต่ปี1993จะพบรู้ไม่ได้เลย แจ็คเนี่ยเขาก็เสียใจมากแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับเขาก็เลยหลับตาลงแล้วก็ได้พบว่าตัวของเขานั้นย้อนกลับมาอยู่ในตู้เก็บศพอีกครั้งแจ็คหลับอยู่ในตู้นี้ทั้งคืนเลยนะครับแล้วมีอาการขาดน้ําหมอเบเกอร์ก็เลยสั่งให้พาพระเอกเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วก็รีบให้น้าเกลือเขาซะหมอเบสที่ได้รู้ว่าพระเอกถูกรักษาด้วยวิธีการพิสดารของหมอเบเกอร์เนี่ยเบสจ,จึงไปโวยหมอเบเกอร์ให้หยุดการทำร้ายร่างกายของแจ็คได้แล้วครับและเรายังได้รู้อีกว่าในอดีตเนี่ยหมอเบเกอร์คเคยรักษาคนไข้ รักษาแจ็คด้วยวิธีนี้ต่อไปในคืนนั้นหนังก็ได้เผยให้รู้ว่าเบธเนี่ยกำลังพยายามรักษาเด็กคนหนึ่งที่เป็นลูกชายของเพื่อนเธออยู่นะครับน้องมีชื่อว่าบาแบ็กเบธเนี่ยคิดว่าน้องบาแบ็กเป็นโรคปัญญาอ่อนทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถเรียนรู้ทักษะการพูดได้ตัดภาพกลับมาที่แจ็คในตอนนี้พระเอกเนี่ยมีอาการมึนๆซึมๆเพราะว่าเขาถูกให้ยากดประสาทโดยหมอเบเกอร์และพระเอกก็ถามกับหมอว่าวันน,น,นี้วันที่เท่าไหร่หมอก็บอกว่าวันน,น,นี้วันที่26ธันวาคมปีหนั่้เก้าเขานกตานองนั่นก็ท้ให้แจ็ ได้บอกกับเขาว่าเขาจะตายในวันปีใหม่ปี1993จากนั้นแจ็คก,ก็คิดจะหนีแล้วครับพี่แกถอดใส่น้าเกลือแล้วก็แอบ,บขโมยเสื้อกันหนาวเดินหนีออกมานอกโรงพยาบาลแต่หมอเบสก็เห็นเหตุการณ์แล้วก็รีบวิ่งมาตามได้ทันครับโน้มน้าวให้พระเอกเนี่ยกลับไปรักษาตัวต่อยิ่งถ้าเกิดว่าเขาถูกจับได้ว่าหนีออกมาเนี่ยอาจจะต้องเจ็บตัวมากกว่านี้อีกก็เป็นได้จากนั้นพระเอกก็ได้มานั่งคุยเรื่องการรักษาด้วยตู้เก็บศพกับลูดี้ครับแล้วก็เลยทําไม่ได้รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยพระเอกจะไม่ได้เข้าไปในตู้เเเเเกกกก็บบกนะ็็บบบศพพพอออีีแแลลล้้ววววนนะะัั่่่รรราาาหหมมมยยยจจชืูิงๆด นะแต่ว่าแจ็คเนี่ยเขาอยากจะเดินทางข้ามเวลาไงพี่แกก็เลยถามกับลูดี้ว่าต้องทํายังไงถึงจะได้กลับเข้าไปอยู่ในตู้เก็บศพอีกครั้งลูดี้ก็เลยแนะนําให้พระเอกเนี่ยยั่วมโมโหหมอเบเกอร์สักหน่อยครับและแจ็คเนี่ยก็จัดไปตามนั้นครับพี่แกปลุกระดมคนไข้ที่เป็นบ้าทุกคนให้คุ้มครั่งจนหมอเบเกอร์เนี่ยก็ชุนจัดเลยฮะในคืนนั้นเขาก็เลยสั่งให้ผู้ช่วยเอาพระเอกไปยัดไว้ในตู้เก็บศพตามเดิมและแจ็คที่เข้ามาในตู้เก็บศพแล้วเนี่ยก็ได้ย้อนเวลากลับไปในเหตุการณ์ที่เขาถูกกล่าว ตำรวจเนี่ยก็ยิงสวนกลับมาไปโดนที่หัวแจ็คจนเขาเนี่ยเกือบตายเลยนะพอไอไ้ัยรุ่นยิงตำรวจเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เช็ดลายนิ้วมือแล้วก็โยนปืนไว้ใกล้ๆแจ็คที่นอนหมดสติเพื่อโยนความผิดให้กับเขาก็สรุปได้ว,ว่าแจ็คไม่ได้ผิดนะครับไอ้นั่นต่างหากที่เป็นคนยิงตำรวจนะส่วนแจ็คเนี่ยโดนตำรวจยิงสวนมาเกือบตายครับแล้วก็ความจำเสื่อมพอได้รู้แบบนี้แล้วเนี่ยพระเอกก็เดินทางข้ามเวลาอีกครั้งคราวนี้เนี่ยพี่แกวาปมาอยู่ในร้านอาหารที่แจ็คกี้ทำงานอยู่เลยอะนะเธอที่เห็นหน้าพระเอกเนี่ยก็ตกใจมากๆครับที่อยู่ดีๆพระเอกก็โผลหน้าาม แต่คราวนี้เนี่ยแจ็คก,กี้แตกต่างจากครั้งที่แล้วครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเธอเชื่อแล้วนะว่าพระเอกเนี่ยเดินทางข้ามเวลามาจริงๆครับเมื่อคืนก่อนนอนเนี่ยเธอก็เลยหาข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตของแจ็คมาฝากด้วยอ่ะนะและเราก็ได้รู้ว่าในวันที่1มกราคมปี1993แจ็คจะตายจากบาดแผลที่ศีรษะซึ่งในข้อมูลเนี่ยก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าแจ็คตายจากอะไรนะบอกเพียงแค่ว่าเป็นบาดแผลที่ศีรษะเท่านั้นและเธอยังได้หาข้อมูลมาอีกว่าวิธีการที่หมอเบเกอร์ใช้รักษาพระเอกเนี่ยมันถูกแบนไปตั้งาาพสภ ล้ <ส gas: S 2> อมคนไข้ wow ให <t> ้เหมือนกับมดลูกมดลูกเฮงซวย ในตอนนี้แจ็คก,ก็ตัดสินใจแล้วครับว่าเขาจะหาสาเหตุการเสรียชีวิตของตัวเองให้ได้ครับเผื่อว่าจะมีทางที่ทําให้เขารอดชีวิตได้ทั้งสองคนจึงตัดสินใจเดินทางไปที่โรงพยาบาลอาาาลัลไพน์โกลฟโรงพยาบาลที่จับพระเอกยัดเข้าตู้เก็บศพนั่นแหละครับระหว่างทางเนี่ยแจ็คก,ก็ขอบคุณแจ็กกี้นะครับที่ยอมเชื่อเรื่องบ้าๆอย่างการข้ามเวลาของเขาพอมาถึงโรงพยาบาลหมอผู้ชายที่มาทํางานในตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในเมื่อ10กว่าปีก่อนแล้วครับเขาก็เลยพาพระเอกไปหาหมอในยุคนั้นที่ยังทํางานอยู่ในตอนนี้ครนนอ,อ,เอเลสใปี2007 ได้มาเจอเบธพระเอกก็แนะนําตัวว่าเขาเป็นหลานของแจ็คที่ตายไปแล้วเบธก็บอกว่าเธอจําหน้าแจ็คได้เป็นอย่างดีเลยครับเพราะว่าแจ็คเนี่ยเคยช่วยชี้ทางให้เธอรักษาคนไข้เด็กคนนึงได้สําเร็จนั่นก็คือบาแบกหลานของเธอนั่นแหละครับแต่เธอก็จําไม่ได้แล้วนะว่าแจ็คแนะนําอะไรกับเธอถึงรักษาบาแบกหายได้และเธอก็จําไม่ได้ด้วยนะว่าแจ็คตายเพราะอะไรรู้เพียงแค่ว่าตายเพราะบาดแผลที่ศีรษะเท่านั้นพระเอกเนี่ยก็เริ่มสงสัยแล้วครับว่าเขาตายเพราะถูกฆาตกรรมหรือเปล่าทําไมสาเหตุการตายมาถึงได้คลุมเครือขนาดนี้จากนั้นพระเอกก็คิดดขึ้้้นนมมาาาไไรััวว่่่ยงงเหลออีีีกททตปสํจ นั่นก็คือชั้นใต้ดินห้องเก็บศพนั่นเองครับสถานที่ที่เขาเคยใช้ข้ามเวลาแจ็คเปิดช่องที่ตัวเองเคยเข้าไปนอนแต่ก็ไม่พบว่ามีใครอยู่ในนั้นจากนั้นเดมอนผู้ช่วยหมอเบเกอร์ก็เข้ามาครับเขาเนจำหน้าแจ็คได้เป็นอย่างดีเลยนะเพราะว่าพี่แก่ยเคยทํานิสัยไม่ดีกับแจ็คไว้เยอะมากแต่เดมอนก็จําได้ว่าแจ็คตายไปตั้งนานแล้วนะครับพระเอกเก็เลยพยายามถามสาเหตุการตายของตัวเองครับว่าแจ็คตายได้ยังไงแต่เดมอนเขนาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันนะครับแถมในตอนนี้นเขาก็กลายเป็นบ้าไปซะแล้วแจ็คในตอนนี้นก็ยยยัังแคนนนฝหหุ่ออ่่เเเดมอออูก็ลยยโโไปททีึา คุ้มครั่งเลยฮะจนพยาบาลต้องเข้ามาห้ามแล้วแจ็คก,ก็เดินจากไปก่อนที่จะไปจากที่นี่แจ็คก,ก็แวะดูหลุมศพของตัวเองครับแน่นอนว่าเขาเนี่ยตายไปแล้วจริงๆนั่นแหละส่วนรูดี้แมคเคนซี่เพื่อนของเขาเนี่ยก็ตายไปแล้วเช่นกันครับในปี2004ทางเดียวที่แจ็คจะหาคําตอบได้ก็คือเขาต้องไปถามหมอเบเกอร์เท่านั้นซึ่งในตอนนี้เนี่ยหมอเบเกอร์ก็ไม่ได้ทํางานที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วครับด้วยเหตุการณ์ต่างๆครับก็ทําให้แจ็คในตอนนี้เนี่ยเริ่มหลงรักแจ็กกี้สาวน้อยที่คอยช่วยเหลือเขามาโดยตลอดแล้วครับส่วนแจ็กก ทั้งสองคนเนี่ยจึงพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อทั้งสองคนกลับมาที่บ้านแจ็คก,ก็ไม่พูดไม่จาครับจับหน้าแจ็กกี้มาจูบุยังดูดดื่มเธอก็เลยพาแจ็คขึ้นห้องไปบรรเลงเพลงรักกันต่อพอฟ้าสว่างแจ็คก,ก็รู้ตัวดีครับว่าเขาเนี่ยต้องย้อนเวลากลับไปในอดีตอีกครั้งโดยที่เขาเนี่ยก็ไม่กล้ารับปากกับแจ็กกี้ว่าเขาจะกลับมาในอนาคตได้ไหมกลับมาคราวนี้เนี่ยแจ็คก,ก็เหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับร่างกายของเขาเนี่ยอ่อนแอมากขึ้นเรื่อยๆเขากําลังจะตายพระเอกจึงตัดสินใจบอกความลับทุกอย่างให้หมอเบด นนแน่นอนครับว่าหมอเบสเนี่ยเธอก็ไม่เชื่อหรอกครับคิดว่ามันเป็นภาพหลอนที่พระเอกสร้างขึ้นมาเองแจ็คก,ก็เลยพูดชื่อบาแบ็กหลานชายของเธอขึ้นมาครับทำามอเบสเนี่ยอึ้งไปเลยนะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่เคยบอกเรื่องบาแบ็กกับใครมาก่อนหลังจากที่เลิกงานแล้วเนี่ยเบสก็เลยกลับบ้านมาถามแม่ของบาแบ็กนะครับว่าเธอเนี่ยได้เล่าเรื่องบาแบ็กให้ใครฟังหรือเปล่าซึ่งเพื่อนของเธอก็ได้บอกว่าไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยครับและในคืนนั้นเองแจ็คก,ก็ถูกจับยัดเข้าไปนอนในตู้เก็บศพเช่นเคยและพระเอกเนี่ยเขาก็นึกถึงแต่ สาสนะมาคราวนี้เนี่ยพระเอกก็ขอเธอจูบุกสักทีให้มันหายคิดถึงหน่อยแล้วเมื่อคืนนี้แจ็คก,กี้ก็ไปสืบมาแล้วครับว่าบาแบ็กหายจากอาการป่วยได้ยังไงซึ่งวิธีที่เบสในอนาคตใช้รักษาบาแบ็กก็คือการช็อตไฟฟ้าด้วยกระแสไฟอ่อนๆออออคลายกล้ามเนื้อที่หดเกงครับก็คือน้องเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโรคปัญญาอ่อนนะครับแต่น้องเป็นโรคลมชักตั้งหากก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยพระเอกรู้วิธีรักษาบาแบ็กแล้วนะจากนั้นแจ็คก,กี้เนี่ยก็ขับรถพาพระเอกไปหาหมอเบเกอร์ต่อครับสถานที่ที่หมอ,อเบเอก,กเอเร์ยอย พระเอกก็เดินเข้าไปถามแบบโมโหเลยนะครับเขาคิดว่าหมอเบเกอร์เนี่ยแหละที่เป็นคนฆ่าเขาแต่หมอเบเกอร์ก็ยืนยันหนักแน่นว่าเขาไม่ได้ทำแบบนั้นพระเอกก็พยายามพูดกดดันทุกวิถีทางให้หมอเบเกอร์สารภาพผิดแต่หมอเบเกอร์ก็ถึงกับน้ำตาไหลเลยครับแล้วก็บอกว่าเขามีเจตนาจะรักษาแจ็คให้หายจริงๆแต่คนเราเนี่ยเกิดมาก็ต้องตายแล้วเขาก็เดินจากไปสรุปว่าแจ็คก็ยังไม่รู้ครับว่าเขาตายเพราะอะไรเพราะว่าหมอเบเกอร์ก็บอกว่าไม่ได้ฆ่าเขานะ จากนั้นแจ็คก็เริ่มมีอาการหน้ามืดตาไหลาคล้ายจะเป็นลมครับเขารู้ดีว่าเขาเนยกำลังจะถูกส่งตัวกลับไปในอดีตเร็วๆนี้แล้วนะพระเอกก็เลยรีบถามข้อมูลที่อยู่ของแจ็คกี้สมัยที่เธอยังเป็นเด็กๆครับว่าตอนนั้นเธออยู่ที่ไหนพอได้คําตอบแล้วเนี่ยแจ็คก็ถูกส่งตัวกลับมาในอดีตอีกครั้งพอกลับมาถึงเนี่ยหมอเบตก็เป็นคนดูแลแจ็คที่นอนให้น้าเกลืออยู่ครับพระเอกก็เลยรีบบอกกับเธอว่าบาแบกคนไข้ที่เธอรักษาอยู่น่ะเป็นโรคลมชักเธอต้องใช้วิธีการรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าอ่อนๆเขาไม่ได ในตอนแรกเนี่ยเธอก็ไม่กล้าทําตามที่แจ็คบอกครับแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็เชื่อใจเขาและลองใช้วิธีการรักษาตามที่เขาบอกและผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือบาแบ็กสามารถพูดออกเสียงได้ตามปกติเหมือนเด็กทั่ว,วไปล้ครับเบตในตอนนี้เนี่ยเธอก็เป็นนี่บุญคุณพระเอกแล้วครับพระเอกก็บอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะตายในคืนนี้มันถูกกาหนดเอาไว้แล้วและก็เลยขอกระดาษปากกาเพื่อเขียนจดหมายบางอย่างแล้วก็ขอให้เบตเนี่ยแอบพาเขาออกไปส่งจดหมายให้กับคนคนนึงหน่อยซึ่งเธอเนี่ยก็จัดให้ตามคําขอครับและที่ที่พระเอกมาเนี่ยมันก็คือบ้าน ถึงเนี่ยคนที่มาเปิดประตูให้ก็คือแจ็คกี้ครับและเธอก็จําพระเอกได้เป็นอย่างดีเลยนะจากนั้นแจ็คก็เอาจดหมายที่เขาเขียนไปส่งให้กับจีนแล้วก็บอกกับเธอว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่ผมเขียนลงไปในจดหมายถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อมันจะน่าเสียดายมากก่อนที่พระเอกจะกลับเขาก็บอกกับจีนว่าเพเทาชื่อเล่นที่คุณตั้งให้กับแจนะ็คกี้น่ะเรียกเธอแบบนั้นต่อไปนะผมคิดว่าเธอชอบมันมากจากนั้นแจ็คก็เดินมาบอกลาแจ็คกี้ในตอนนี้เนะี่ยแจ็คก็เศร้าใจมากเลยนะเพราะว่าเขารู้ตัวดีครับว่าเขากายือ,ากาอเกม่กรม และอยู่ดีๆแจ็คก็เห็นภาพเด็กน้อยที่ยิงเขาตอนเป็นทหารและเขาก็ลื่นล้มหัวฟาดพื้นและหนังก็ได้เฉลยว่าไม่มีใครฆ่าแจ็คทั้งนั้นเขาลื่นล้มหัวฟาดพื้นไปเองครับแจ็คเนี่ยเกือบจะตายมาถึงสองครั้งจากการถูกยิงหัวโดวยเด็กและตำรวจคนนั้นแต่คราวนี้เขาก็ลื่นล้มหัวไปกระแทกจุดเดิมเลยครับก่อนที่จะหมดสติแจ็คก,ก็ได้บอกกับเบดว่าให้เอาเขาเนี่ยไปใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็พาเขาเข้าไปอยู่ในตู้เก็บศพเดี๋ยวนี้และภาพก็ตตดกลับมาที่จีนที่กำลังนั่งอ่านจดหมายของพระเอกในจดดดดหหมมมมาา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 ยยยเเเเเนนี่แแ็กกขขขอททั้้้าางงลลละะรรววสถิไ เอกก็ได้บอกให้จีนเลิกสูบบุหรี่ครับในอนาคตเนี่ยเธอจะเผลอหลับไปตอนที่จุดบุหรี่ทิ้งเอาไว้และเธอจะถูกไฟคลอกตายและแจ็กกี้จะเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นและใช้ชีวิตลันทดแบบเดียวกับเธอในตอนนี้หลังจากที่จีนอ่านจดหมายเสร็จเธอก็เลิกสูบบุหรี่และหันกลับมาดูแลเอาใจใส่ลูกสาวคนเดียวของเธอในตอนนี้แหละครับและสาเหตุที่ทําให้เธอเชื่อสิ่งที่แจ็คเขียนเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าแจ็คเนี่ยดันรู้ชื่อเล่นแปลกๆที่เธอตั้งให้กับแจ็คก,กี้ครับที่ไม่น่าจะมีใครรู้ได้ส่่ววนนนนนนนทาาาาาางงงงด้นน้้้พพรรระะะเเเเเเออออกกกกกใใตตตียยขข็็็ํลลัจจิๆููบบศแึึถ แต่หน้าแจ็กกี้พอรู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยก็ข้ามเวลามาอยู่ในปี2007เรียบร้อยแล้วแจ็ค <Jack S 1> <Jack S 2> ก็ได้มาอยู่อยู่ที่เดิมเลยครับหน้าร้านอาหารที่แจ็กกี้ทํางานและแจ็กกี้ก็เดินออกมาจากร้านพอดีเลยครับหน้าตาของเธอในตอนนี้เนี่ยมีความสุขมากกว่าเดิมนะไม่ได้มีลักษณะเป็นผู้หญิงอมทุกข์แบบในตอนแรกแล้ครับสรุปเลยก็คืออนาคตเปลี่ยนไปแล้วนะครับแม่ของแจ็กกี้ไม่ตายเธอก็เลยเติบโตมาแบบไม่ขาดความอบอุ่นแต่ว่าแจ็กกี้เนี่ยเธอก็จําพระเอกไม่ได้นะครับเพราะว่าอนาคตน,นั้นเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังคงจอด,ลดล ก็คงต้องเริ่มต้นจีบแจ็คก,กี้ใหม่อีกครั้งแต่ก็คงไม่ยากเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเธอในตอนนี้เนี่ยก็เหมือนจะมีใจให้เขาอยู่เหมือนกันและหนังก็ได้ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับผม และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไปที่7.1คะแนนค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยส่วนในเว็บมะเขือเน่ยก็ได้ไป44นะครับแล้วก็คะแนนจากทางบ้านอีก73สําหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าดูจบแล้วสําหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีข้อคิดดีดๆเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นตอนนอนหลับเนี่ยอย่าจุดบุหรี่นะครับเดี๋ยวไฟไหม้บ้านนะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบหนังเกี่ยวกับเวลาแบบนี้นะครับแบบว่าหยุดเวลาข้ามเวลาหรือว่าย้อนเวลาเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้านลา สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปจ้า